ชีวิตของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับหลังจากเดินทางกลับมายังประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนอกจากพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วยังมีช้างเชือกอื่นๆนะครับที่ถูกส่งไปในฐานะทูตสันทวไมตรีนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพียงสรุปให้ฟังครับพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะก็ได้เดินทางต่อครับเพื่อไปรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับหลังจากคืนแรกผ่านไปเนี่ยโดยรวมสภาพร่างกายถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับส่วน FC ที่อยากจะไปเจอพลายศักดิ์สุรินทร์ตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆอาจจะต้องอดใจรอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ครับน้องต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างน้อย30วันแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่จังหวัดลำปางเนี่ยจะมีการไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ดูต่อเนื่องสามารถไปติดตามกันได้ที่ Facebook ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเลยนะครับเช้าวันแรกครับหลังจากที่พลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะได้พักที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเนี่ยบอกเลยว่าสุขภาพร่างกายโดยรวมดีมากๆนะครับผมหลังจากที่ได้พักผ่อนไปเรียบร้อยมีอาการผ่อนคลายครับไม่เครียดแล้วเริ่มปรับตัวเข้ากับสถานที่ได้นะครับกินได้เยอะขับถ่ายปกตินะครับส่วนแผลที่บริเวณก้นเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วด้วยหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์นะครับก็จะเริ่มตรวจสุขภาพของพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะฮะว่าจะเริ่มสู่กระบวนการรักษาตัวยังไงบ้างจากปัญหาเรื่องของฝีที่สะโพกทั้งสองข้างนะครับรวมไปถึงปัญหาขาหน้าด้านซ้ายที่งอไม่ได้มาแล้วหลายปีนะครับก็มาหาวิธีกันว่าจะเริ่มรักษากันยังไงช่วงนี้ครับทางทีมดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะก็จะให้เจ้าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากเดินทางไกลมานะครับรวมไปถึงปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่จากไปนานถึง22ปีรวมถึงปรับตัวให้เข้ากับควานช้างของคนไทยแล้วก็ภาษาไทยที่จะใช้สื่อสารกับเจ้าพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยครับส่วนคนที่อยากเจอตัวพลายศักดิ์สุรินทร์ตัวเป็นๆนะครับผมอย่างที่บอกไว้เลยอาจจะต้องอดใจรอไปอย่างน้อยอีก1เดือนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าร่างกายน้องแข็งแรงดีแล้วนะครับทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางก็จะปล่อยให้คนเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมชมแต่ว่าช่วงนี้ก็สามารถดูผ่านทางไลฟ์สดนะครับที่ Facebook ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางไปก่อนได้ครับและนอกจากพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วนะครับยังมีช้างเชือกอื่นๆอีกเยอะเลยครับที่ถูกส่งไปในฐานะทูตสันทวไมตรีให้กับประเทศอื่นๆนะครับอย่างในปีเดียวกันนะครับก็มีช้างพลายศรีนรงค์นะครับที่สูบส่งไปพร้อมกับพลายศักดิ์สุรินทร์อยู่ที่ประเทศศรีลังกาไปพร้อมกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีช้างอีกหนึ่งเชือกครับที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็คือพลายประตูผาครับไปอยู่ที่ศรีลังกาเท่ากับว่าที่ศรีลังกาเนี่ยจะมีช้างจากประเทศไทยถึง3ตัวด้วยกันครับและล่าสุดครับคุณกัญจนาศิลปะอาชานะครับก็ได้ติดตามช้างทั้ง3เชือกนะฮะอย่างในลายของพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีก2เชือกที่อยู่ศรีลังกาครับผมอย่างพลายประตูผาเนี่ยทางเจ้าของหรือว่าคนที่ดูแลพาหนีคุณกัญจนาครับเพราะว่ากลัวว่าคุณกัญจนาเนี่ยจะพาช้างพลายประตูผากลับมาที่ประเทศไทยและนอกจากนี้ครับยังมีช้างอีก1ตัวที่ถูกส่งตัวไปในฐานะทูตสันทวไมตรีที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันนั่นก็คือฮานาโกะนั่นเองครับจากโลกนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยวัย69ปีนะครับโดยฮานาโกะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นช้างที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกครับเนื่องจากฮานาโกะเป็นช้างเพียงเชือกเดียวนะครับที่อยู่ในสวนสัตว์อุเอโนะคาชิระที่กรุงโตเกียวแต่ตอนนี้เนี่ยฮานาโกะก็จากไปเรียบร้อยแล้วซึ่งข่าวของฮานาโกะที่ล้มไปตอนนั้นเนี่ยก็สร้างความสั่นสะเทือนต่อคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับแต่ว่าฮานาโกะเองก็ไม่ใช่ช้างเชือกแรกที่ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ครับมีช้างที่ชื่อว่าพังวันดีครับถูกส่งตัวไปก่อนแล้วแต่ว่าคนญี่ปุ่นครับก็ตั้งชื่อช้างตัวนี้ว่าฮานาโกะเช่นกันซึ่งฮานาโกะตัวแรกเนี่ยก็ล้มลงในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับแต่ว่าปัจจุบันครับมีการยุติการส่งช้างเพื่อเป็นทูตสันทวไมตรีให้กับประเทศอื่นๆไปแล้วหลายปีนะครับแต่ว่ายังคงมีช้างที่ถูกส่งตัวออกไปก่อนหน้านี้นะครับอีกประมาณ10เชือกที่อยู่ในต่างประเทศข้อมูลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งครับจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบระบุว่าช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างในกรณีของประเทศไทยกับศรีลังกานะครับซึ่งทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีช้างเป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันแล้วทำไมศรีลังกาถึงต้องมาขอช้างจากประเทศไทยก็เพราะว่าสายพันธุ์ช้างที่ศรีลังกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่ใบหูใหญ่นะฮะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนช้างไทยเลยก็คืองาของเขา
ครับช้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช้างที่มีลักษณะงาสั้นหรือว่างาค่อนข้างเล็กไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ซึ่งเราจะเรียกช้างประเภทนี้ว่าช้างสีดอครับคือช้างที่มีลักษณะงาเล็กหรือว่างาสั้นนั่นเองครับซึ่งพบได้ทั่วไปเลยในประเทศศรีลังกาแต่ว่าช้างของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าสายพันธุ์ลักษณะโดยรวมเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือลักษณะของงานั่นเองครับช้างไทยเนี่ยจะมีลักษณะงาที่ใหญ่กว่าแล้วก็ยาวถึงยาวมากๆค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวและด้วยลักษณะของงานี่เองครับทำให้ทางศรีลังกาต้องการช้างของไทยเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาของประเทศเพื่อเป็นเกียรติต่อแผ่นดินแล้วก็เป็นเกียรติต่อพิธีกรรมนะฮะที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยแต่ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ทางศรีลังกาเนี่ยขอช้างจากเราไปยังมีอีกหลายประเทศด้วยที่ศรีลังกาได้ขอช้างจากพวกเขาไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นอินเดียแอฟริกาแล้วก็บังคลาเทศเป็นต้นครับซึ่งตอนนี้ครับพลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะก็อยู่ในมือของทีมสัตวแพทย์เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าใน1เดือนข้างหน้านี้นะครับที่ต้องกักตัวเนี่ยพลายศักดิ์สุรินทร์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะฮะที่อยากจะเจอตัวจริงเสียงจริงของเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปชมที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางอย่างแน่นอนนะครับส่วนหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการส่งช้างไปเป็นทูตสันทวไมตรีให้กับประเทศอื่นๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสตรีมของเราด้วยครับ